เรียบร้อย and time's up สวัสดีคุณเดดไพร์ด้วยนะครับผมอันนี้คือผมจะไม่แปลแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมเคยแปลในส่วนของคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับจะไปโฟกัสที่การสู้บอสตัวต่อไปเลยร่างต่อไปเลยนะครับขอบคุณคุณอาร์มด้วยนะครับที่ช่วยซุปเปอร์แชทนะครับปรบมือขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งครับผมนี่คือ Song of Hope ของ Agnia ใช่ไหมที่บรรเลงอยู่แสงมืดลมอย่างนั้นเหรอเพิ่มสติสบายๆเดี๋ยวลบดีบัฟมันก่อนลบดีบัฟลบดีบัฟเพิ่งอัพมาเมื่อกี้เรียบร้อยเอ้าแล้วสกิลมันบอกว่าลบดีบัฟลบบัฟมันไม่ใช่เหรอไม่เห็นมันจะลบตรงไหนเลยหรือมันลบแค่ขั้นเดียวเราก็ไม่ได้สังเกตดีเจนเลือดCalculations complete
Impart your wisdom, Avatar. Now then. In pursuit of knowledge, burst forth, mighty flames. Where was I? โดนไล่ไปอีกแล้วเทมินอลโดนไล่กลับบ้านอีกแล้วไม่ใช่โดนไล่กลับบ้านโดนไปสะกดจิตไปอยู่ฝั่งนู้นจะเบรกเทินหน้าโอ้เรายังไม่เบรกเนี่ยว่ะเออเบรกเทินหน้าถูกละเราเบรกเทินหน้าซอมมอนมา3อัคเนียโจมตีดาบ2คลาสอินเซสชั่นMP ไม่พองั้นซัมมอนแทนกราฟิกพอพวกเราไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วแหมเลือดเยอะขึ้นทันทีเลยนะเออเทมินอลมาละเทมินอลมาละFour mighty flames. Time to shine.
คราวนี้เอาใครไปเอาเทมินอลไปเหมือนเดิมสวัสดีคุณเจรงด้วยครับผมYou know what to do. Cool. I'm feeling all better. Time to shine. You know what to do. I owe you one. All right. Pray away. Ready, set, go! Now then.Song of Hope.Here we go. Song of Hope คือจะทำให้บัฟของทุกคนเนี่ยเพิ่มไปอีก1เทิร์นครับผมก็คือถ้าเกิดว่าไล่ไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆคือบัฟก็จะไม่หมดนั่นเองเอาไว้เวลาแบบบัฟเราเต็มตัวปุ๊บเราก็ขยายบัฟไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกลับมาเทมินอลกลับมาได้แล้วเลือดทะลุไป 7,000 แล้วเออ Burst 4 Mighty Play อ้าวเอาอัพวอลไปแทนแต่มอสก็เลือดแดงแล้วนะอืมเสริมเอ็ดพีให้ถ้าเทิร์นนี้เบรกมันไม่ได้แล้วก็งานหยาบแน่นอนแต่ว่าไม่มีปัญหาครับผมตัวละครเราแต่ละตัวคือเบรกมันได้หมดนะครับHere you go. It's my turn now. Don't want to miss this. Let's go.
Ready, set, go! This isn't ideal. มอสน่าจะมีโอกาสตายแล้วมอสอ่ะโคโรยังอีกเหรทำให้เทินต่อไปบอสไปอยู่ท้ายสุดซื้อเวลาซื้อเวลาเนี่ยบอสมันจะตายแล้วเนี่ยดูจากตัวเปอร์เซ็นต์การขโมยเนี่ยนะ 24,000 เยี่ยมแลกไปเลยแลกไปเลยอ้าวยังไม่ตายแบบนั้นนี่งานหยาบแล้วโอ้โหบูดได้ทีแอลผมก็อุตส่าห์วางแผนไว้ตั้งนานวางแผนในหัวตั้งนานฟันทีเดียวตายโอเคตรงนี้ผมต้องเริ่มแปลแล้วนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ผมค้างไว้นะว่ายังไม่ได้แปลยังไม่ได้ผ่านนะครับ What a wondrous song ท่านเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมจริงๆ You were dazzling Agnea.เธอเนี่ย dazzling แอคเนียแอคเนียแปลว่าอะไรยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคำชมแหละเนี่ยเปล่งประกายนะdazzling น่าจะแปลว่าประมาณเปล่งประกายนี้ไหมไม่หรือว่าอาจจะเป็นเพราะฉันเนี่ยฉันเนี่ยดูที่เนี่ยดูที่เนี่ยพอได้แล้วแอคเมีย After such an ardent dance you must be at your limit หลังจากเต้นรำขนาดนั้นเนี่ยเธอก็คงจะถึงขีดจำกัดแล้วเหมือนกัน I can still แต่ฉันยังสามารถยังไหว Your body is exhausted your form unsightly ร่างกายของเธอเนี่ยรับไม่ไหวแล้ว So
So why? แล้วทำไมกัน Why do you still try to stand? ทำไมเธอถึงพยายามที่จะลุกขึ้นขึ้นมาอีก Because เป็นเพราะว่า Everyone's waiting for me. ทุกคนกำลังรอฉันอยู่ยังไงล่ะดูทีเนี้ย I can't do it anymore. คือหนูทำไม่ไหวแล้วหนูเต้นไม่ไหวแล้วนี่เธอหนูเจ็บหัวเจ็บข้อเท้าแล้วหรือเปล่า But then what's the matter? You want to show everyone you're dancing, don't you? แล้วเป็นอะไรไปเธอเนี่ยอยากจะให้ทุกคนกันทุกคนเห็นการเต้นรำของเธอไม่ใช่เหรออันนี้แม่ของแอคเนียนะครับผมทางขวามือแต่แอมฟิวตี้ฟิวตี้แปลว่าอะไรไม่แน่ใจนะเขินใช่ไหมเนี่ยเพราะเธอบอกว่าทุกคนจะหัวเราะกับเธอแน่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าดารามีสภาพแบบนี้ดูสิเนี่ยเธอเนี่ยสามารถเปล่งประกายได้นะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเต็มไปด้วยเปื้อนโคลนใดๆก็ตาม That shine will brighten up everyone's day. แล้วแสงสว่างที่เธอเปล่งประกายมานั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกชีวิตของทุกคนเนี่ยสดใสไปเลยในวันนั้น it will. จริงเหรอ That's what จริงเหรอคะ to be a star. ใช่สินั่นคือเหตุผลที่เราเป็นดารายังไงล่ะนั่นคือความหมายของการเป็นดารายังไงล่ะ Now come on. Everyone's waiting for you. ไปกันเถอะทุกคนรอพวกเธออยู่นะรอเธออยู่นะผมนึกถึงอะไรไหมนึกถึงการเป็นไอดอลคือการเป็นไอดอลเนี่ยทางฝั่งคนดูเนี่ยได้ประโยชน์อะไรทางเป็นรูปธรรมเนี่ยผมคงนึกไม่ออกนอกจากเรื่องของคุณค่าทางจิตใจนะครับผมเรื่องของกำลังใจเรื่องของการถ้าเป็นแบบเกม RPG ก็เหมือนกันการเพิ่มมอรัลอ่ะถามว่าทำไมคนที่เป็นไอดอลไม่ใช่สิคนที่เป็นโอตาทั้งหลายนะครับหรือว่าเป็นแฟนคลับของดาราเกาหลีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมเขาถึงแบบแฮปปี้ในการเปย์เงินจำนวนมากโดยสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเลยในสิ่งที่ได้กลับมามันเป็นนามธรรมนั่นเองครับมันเป็นเรื่องของกำลังใจเรื่องของกำลังใจนะครับที่ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายเงินไปเพื่อที่จะได้กำลังใจเหล่านั้นเนี่ยไปสู้ชีวิตต่อนะครับแล้วเขามองว่ากำลังใจที่ไปสู้ชีวิตต่อเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าเงินที่เสียไปมากนะครับเป็นความสุขของเขานั่นเองฉันยอมรับว่าฉันแพ้แล้วทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจในการเต้นรำของเธอมากแม้กระทั่งตัวฉันเองโทชินีดูสิเนี่ย You are a true star เธอคือดวงดาวหรือว่าดาราที่แท้จริงนะตัวจริงนะแอคเนียคนดูตะโกนเอ็นคอเอ็นคอเอ็นคอแปลว่าอะไรเนี่ยเอาอีกงี้ป่ะหรือยังไง Wait, Dulcinea. เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเนี่ย Everyone's waiting for us. ทุกคนรอเราอยู่นะ The encore is your time to shine. The encore เนี่ยเป็นช่วงเวลาของเธอที่จะเฉิดฉายนะเป็นคอนี่น่าจะเป็นอะไรอ่ะให้ผมเดาเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเป็นโชว์พิเศษอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้ใจนะดูสิเนี่ย
That's the first time I've ever seen her look so at peace. นี่คือครั้งแรกนะที่ได้เห็นดูซิเนียเนี่ยดูสงบแบบนั้น Thank you. ขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะทุกคน You're really something incredible, Agni. You're famous now. เธอนี่ยอดเยี่ยมไปเลย Agni. ตอนนี้เธอมีชื่อเสียงมากเลยนะ Looks like your dream came true, Agni. ดูเหมือนว่าความฝันของเธอเป็นความจริงแล้ว Agni. Carla, Gus, ทุกคนขอบคุณนะ Where's Papa? แล้วป้าป้าอยู่ไหนพ่อของฉันอยู่ไหน He was too embarrassed to show his face. เขาเขินน่ะที่จะมาหาเธอตรงๆน่ะถึงแม้ว่าพ่อของเธอเนี่ยพ่อของเราเนี่ยก็คืออันนี้เป็นพี่น้องกันนะถึงแม้ว่าพ่อของเราเนี่ยจะตะโกนดังที่สุดเลยนะตอนเชียร์น่ะแต่ว่าพ่อก็ทิ้งข้อความไว้ให้ด้วยล่ะ You really are your mother's daughter ลูกเนี่ยสมกับเป็นแม่ของลูกจริงๆเลยนะแหมคุณพ่อShowed off some hot moves out there. เธอเนี่ยเต้นรำได้แบบสุดๆไปเลย I couldn't have done it without your song, Gil. ถ้าไม่มีเพลงของเธอเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกกิล Don't make me blush, kid. แหมทำให้ฉันเขินนะหนู You may have stumbled, but you certainly got back on your feet. เธออาจจะล้มลงบ้างแต่เธอก็ลุกขึ้นมาใหม่นั่นคือเป็นการแสดงที่ฉันจะไม่วันลืมเลยล่ะคือฉันน่ะแหมก็ยังไม่ยอมแพ้อีกเหรออันนี้คือผู้จัดการโรงละครเก่าอ What was that dance you did บอกมาสิว่าการเต้นรำเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะ It made my heart มันทำให้หัวใจลุงร้อนรุ่มเหลือเกิน No ไม่เป็นไปไม่ได้ I've become your fan ดูเหมือนว่าลุงจะกลายเป็นแฟนของเธอแล้วOh ฮะยังงั้นเหรอ I told you didn't I บอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าเธอเนี่ยจะทำให้คนทั้งโลกมีความสุขแน่นอนในที่สุดการพยายามอย่างหนักของเธอเนี่ยก็แสดงผลแล้ว You're a star, Agnia. เธอเป็นดาราแล้วนะแอกเนียซูเปอร์สตาร์ยิปปี้ Even the goddess has her eyes on you. แม้แต่เหล่าเทพธิดาเนี่ยก็ก้มมามองพวกเธอแล้วนะมองเธอนะ on, ไปเลยแอกเนีย Give the crowd another dance. Make them smileไปให้คนดูได้เห็นการเต้นรำของเธออีกครั้งให้พวกเขาได้มีรอยยิ้มอีกครั้ง Thanks, Lila. ขอบคุณมากเลยไลดาI'll be back, everyone. เดี๋ยวฉันกลับมานะทุกคนขอบคุณค่ะ Thank you everyone ขอบคุณครับทุกคน The fun is just getting started ความสนุกมันเพิ่งเริ่มนะ Now watch me shine ดูการเปล่งประกายของฉันได้เลยและนี่คือภาพนะครับที่ขยายความเมื่อกี้นะครับทางขวาก็คือเธอทางซ้ายก็คือน้องสาวของเธอนะครับรวมถึงตัวละครอื่นๆที่ใส่หมวกทางซ้ายที่อยู่ตรงเสาก็น่าจะเป็นกิลคนที่แต่งเพลงให้กับเธอแล้วก็ทางขวานี่ก็คือทางฝั่งบอสนะครับทางขวาไปทางฝั่งบอสก็เป็นทางบอดี้การ์ดแล้วก็ตัวโดซิเนียตรงกลางนะครับแล้วก็แท
ทางผู้จัดการทางขวาสุดนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะให้มีเนี่ยก็คือน่าเสียดายที่เกมนี้ไม่มีมูฟวี่ครับไม่มีคัตซีนไม่ใช่มูฟวี่นะครับในฉากสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าจะให้เป็นมูฟวี่แบบคอมพิวเตอร์เรนเดอร์แบบ Final 7อะไรขนาดนั้นนะหรือ Final 16อะไรขนาดนั้นเอาแบบภาพอาร์ตแบบนี้ก็ได้อะแต่แบบเป็นภาพอาร์ตสเก็ตเคลื่อนไหวนี่หรอไหมถ้าใครดูที่ไอ้ Slam Dunk มาเนี่ยจะเห็นนะครับประมาณนั้นน่ะคือผมเห็นแสดงดังแล้วเห็น Slam Dunk แล้วนึกถึงเกมนี้เลยตอนที่เป็นภาพอาร์ตมันจะเป็นภาพแบบคล้ายๆภาพวาดดินสอใช่มั้ยครับให้เป็นภาพสเก็ตแบบเคลื่อนไหวก็ได้ให้มันแบบเห็นภาพแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นเคลื่อนไหวในช่วงของการไคลแม็กอ่ะผมว่ามันจะช่วยให้เกมมันมีอะไรที่แบบหวือหวามากขึ้นนะครับผมไอ้ตรงเนี้ยน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะก็ถือว่าจบเนื้อเรื่องของเอ็กเนียไปนะจ๊ะจบแล้วนะครับผม